ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยด้วยเสียงหัวเราะเหมือนปีพ.ศ.ไงก็ขอให้แฟนรายการมาในไหนทุกคนนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะเหมือนปีพ.ศ.นี้ค่ะช่วงนี้นะหลายๆคนก็กำลังขับรถกลับมาจากต่างจังหวัดคนที่ขับรถนะคะก็ไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าถ้าง่วงหรือเพลียนะก็ควรจะจอดรถหยุดพักหรือไม่ก็ให้คนที่นั่งข้างๆเนี่ยมาช่วยขับแทนค่ะถูกต้องที่สุดค่ะเพราะว่าความไม่ประมาทนะคะจะทำให้เราเซฟทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างอีกด้วยอยากให้แบบปีใหม่นี้นะมีแต่ข่าวดีๆเนาะถึงตอนนี้นะคะน้ำที่เคยท่วมก็ได้แห้งเหือดหายไปแล้วค่ะคงเหลือไว้แค่ความเสียหายให้เรายืนหยัดสู้กันต่อไปค่ะวันนี้ค่ะนิ่งมีภาพคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะกับนักแข่งรถลูก3อย่างที่พี่ทองเจือค่ะที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแถวบางวัวทองค่ะกลุ่มปตท.รวมพลังใจอาสาฝ่ากลยุทธ์ตลาดขายปลีกหน่วยธุรกิจร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับพีททองเจือและมิกนักแข่งดิฟจาก PTT Performa Dif Team ที่ได้นำรถกระบะยกสูงมาช่วยขนของและถุงยางชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ในย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ได้รับรอยยิ้มกลับมาจากทุกคนจากการได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในครั้งนี้ค่ะออโต้อัปเดตสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักรยางกู๊ดเยียร์รถจักรยานยนต์ฮอนด้ากาลาประพฤกษ์แก๊สสำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โป2011ที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะว่ามียอดผู้เข้าชมเนี่ยรวม12วันนะล้านกว่าคนเลยอ่ะยอดจองรถก็ไม่ธรรมดานะคะมีถึง 27,000 กันอีก21คันด้วยกันค่ะโอ้โหมีเซอร์เซิร์ตอะไรเป๊ะมากเอาขอไปเดินดูทุกวันเดินนับเลยว่างเนาะโดยที่ค่ายรถที่สามารถทำยอดขายได้อันดับ1นะก็คือ Nissan ค่ะตามมาด้วย Mazda และ Ford ค่ะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเกินคาดค่ะโดยผู้จัดเปิดเผยว่างานปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายจำนวนผู้เข้าชมงานสูงถึง 1,314,000 กว่าคนค่ะซึ่งตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ 1,200,000 คนส่วนยอดจองรถตลอดทั้ง12วันมีถึง 27,000 กับ21คันค่ะสูงกว่าที่ประมาณการไว้ร้อยละ 8.1 ซึ่งยอดประมาณการไว้ที่ 25,000 คันค่ะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง 29,500 ล้านบาทรวมรถใหม่รถมือ2อุปกรณ์รถยนต์และเครื่องเสียงติดรถยนต์เป็นต้นค่ะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้จัดผู้ร่วมแสดงรวมถึงประชาชนที่มาชมงานค่ะที่มียอดจองสูงสุดในงาน5อันดับแรกอันดับ1ได้แก่ Nissan 4,711 คันที่เป็นส่วนแบ่ง 17.4% อันดับที่2 Mazda 4,523 คันส่วนแบ่ง 16.7% อันดับที่3 Ford 3,495 คันส่วนแบ่ง 12.9% อันดับที่4 Isuzu 3,323 คันส่วนแบ่ง 12.3% และอันดับที่5 Mitsubishi 3,246 คันส่วนแบ่ง 12%ซึ่งยอดจองรถดังกล่าวไม่รวม Toyota, Lexus และ Honda ค่ะ
ังคงมีการจัดเหมือนเดิมค่ะประมาณต้นเดือนธันวาค่ะสามารถไปเช็คข้อมูลนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ www.motorexpo.co.th ค่ะช่วง Auto on Tour สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max Love Sound Car Audio Lip Pro สำหรับช่วงนี้นะคะพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าออยได้รวบรวมไฮไลท์เด็ดๆค่ะที่ออยไปออนทัวร์มาตลอด1ปีว่าออยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างติดตามชมได้ในช่วง Auto on Tour ค่ะทริปสนุกๆกับ Isuzu Place Trip กันก่อนเลยค่ะขึ้นเหนือไปที่ลำปางกันก่อนเลยสำหรับทริปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้สัมผัสถึงเมืองแห่งรถม้าด้วยการนั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองลำปางกับอากาศที่แสนจะเย็นสบายค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของออยเลยนะคะเนี่ยที่ได้ขึ้นรถม้าเรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับประทานอาหารพื้นเมืองอร่อยๆกับอาหารชาวเหนือแต่แต่เลยเจ้าสำหรับปีหน้านะคะ Isuzu ก็จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามชมกันได้ในช่วง Auto on Tour ค่ะลำปางนะคะกลับมาเที่ยวกันที่กรุงเทพกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคนกรุงนะคะที่มีเวลาน้อยแต่ว่าอยากเปิดโลกกว้างก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะสยามโอเชียนเวิลด์โลกใต้ทะเลใจกลางเมืองที่เรียกได้ว่าไปกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่เคยเบื่อจริงๆค่ะสำหรับทริปนี้นะคะออยก็ได้มีโอกาสให้อาหารปลากระเบนด้วยและที่ประทับใจสุดๆแบบไม่มีวันลืมเลยก็คือการได้ลงไปเดินในอุโมงค์ใต้ทะเลค่ะหรือว่าโอเชียนวอล์กเกอร์นั่นเองเดินแบบว่าเฉียดฉลามตัวเป็นๆกันเลยทีเดียวค่ะใครสนใจกับกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้ที่สยามโอเชียนเวิลด์นะคะมาต่อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภูมิใจนำเสนอจริงๆกับการวิ่งมาราธอนเสียเหงื่อเพื่อชาตินั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้ชมความสวยงามของโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับปีหน้านะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะมีให้เราได้ร่วมสนุกกันอีกในเดือนมีนาคมนี้ที่เขาใหญ่ค่ะโอ้โหบรรยากาศคงไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวนะคะยังไงนะคะออยก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆออโต้ออนทัวร์แน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ทาง Isuzu ได้มีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจของคนไทยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยยังไงก็ไม่เคยทิ้งกันแน่นอนค่ะน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยซึ่งก็มากันเป็นคาราวานกันเลยทีเดียวค่ะกับการเดินทางไปที่จังหวัดอยุธยาพร้อมกับของที่จะเอาไปแจกจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคมากันเต็มคันรถเลยทีเดียวค่ะวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งสำหรับช่วง Auto On Tour นะคะก็ต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max ค่ะสำหรับการ On Tour ในทุกๆครั้งนะคะสำหรับปีนี้ค่ะปี2555จะพาไป On Tour ที่ไหนบ้างต้องคอยติดตามชมกันค่ะน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน